เข้าไปอยู่ปฐมโศกนะเริ่มแรกที่ไปอยู่วัดค่ะทำอะไรไม่เป็นทั้งอย่างแล้วเขามีกิจการเยอะแยะมากมาย เราก็ไปตามธรรมนาที่เราศรัทธาอ๋อค่ะท่านพาไปนี่ไปทำเห็ดรู้จักอไืหมมทำเห็ดเห็ดซื้อจทาีก่เขาเป็พน่อกเห้็อดนค่อะ่ะพ่อเปเห็น็ดก้อนถุงพลาสติหกัวอ่ะเชื้ใอส่ขี้เลื่อยอ่ะใส่อ่เนาี่ยซื้อหัวเชื้อมาแล้วมาเพนาั่ะนแหเลหะ็ดนั่นแหละเอาก็ไปฝึกไปเรียนรู้ไปทำกับท่านตัวแล้วนี้ก็พระอาจารย์ก็ทำเป็นเหปม็ดนทุกอย่าโงคแล้วโฮล่ะสสิแล้วกันนะวันนี้อากรคชรั่บวยครับโอเขาแล้วน่าจะไม่อยู่ครับไปกับซืน้อมัขสองการทัศวรรณะครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับอัตสววัันนมืดครเัลบยผมครับทำสวนมืดมืดเลยนะเนี่ยครับมาในเก็บผักแต่เช้าครคัรบับผนมมัสการพระท่านการเตะครับแข่งเพชรนักการครับเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนครับนมคัรัสบกนามรัสกคราัรบครนับมัสขกอารบคครุณัครับพบกันเช่นเคยเมื่อวานนี้ได้พบพ่อครูโอ้แสดงธรรมอย่างแบบชัดเจนใชละ่เอียคด่ะลึกซึ้งมากขึ้นตอบคำถามมาซึ่งซื่อยาวเป็นชั่วโมงนะใช่แต่ว่าโหได้รายละเอียดดีมากเลยสุดยอดไม่เคยคได้่ะยินได้ฟังมาก่อนเลยเนี่ยผเลมยก็ส่งไปตามที่ผมเข้าใจครับนั่นแหละใช่ใช่พระพรคะรูครูอธอิธิบบาายยสันสันจิตจิตจะจะสันสันจิตจิตจะจะปปาานนัังงชีชวีิวิตตตจาะโอโอโรโรเปเปรดููเสียงมันมีเสียงสะท้อนนะคะเสียงของพระอาจารย์อ่ะเป็นเสสียะงทส้ะอทน้อนจจาากกกราบนมัสกอาร๋อพระนิพพานท่านแสนเดินขอทางจะเป็นธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะขอพายมาไปกดอักนรานบี้นมัสการท่านสมณะทั้งสองรูปเจ้าค่ะมาเรียนเจพริวญกธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะน่าเดินทางโยมกำลังเดินทางไปฟอกไตค่ะดขีอบคุณอ๋อค่ะเดินทางปลอดภัยนะค่ละืมเป็กนลัเรบื่ไอปงปฟอกกตบินเลเจย้าค่ะสบายๆนะสบายสไปบาฟยอเกนาะอะไรนะวันเว้นวันเหรอเจ้าค่ะจันอังคารไอจันพฤหัสเสาร์เจ้าค่ะนั่นดิโอ้โหเป็นยอดเลยชีวิตเมื่อวานก็ไปหาหมอที่ขอนแก่นเจ้าค่ะนเอะาล่ะค่ะโอ้ละมีอาชีพไปหาหมออาชีพขเยี่ยมหมอเดี๋ยวหมอไม่อสนุบญาายตปิดกล้องเจ้าค่ะเชิญดูดิขนาดอาเวียงทองนี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะเจ็บป่วยเนี่ยต้องไปรักษาไปฟอกไตไม่ธรรมดานะค่ะเจ็บนแตะ่ก็ยังจิตใจเบิกบานนะคะแต่ดูจิตใจดีมากก็สู้มันธรรมดาค่ะอย่างชีวิตเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องต่อสู้เยอะมากมายใช่ค่ะใช่กว่าจะพ้นทุกข์อ่ะค่ะกว่าจะมั่นใจว่าเราเนี่ยพ้นทุกข์แน่นอนเกิดมากี่ชาติกี่ชาติเลยตอนนี้อาจจะไม่หมดยังไม่พ้นเดียวแต่ว่ามันก็พ้นมาเป็นบางเรื่องค่ะใช่พค่้ะนใชเรื่่องเนื้อสัตว์กคิน่ะมังสวิรัติได้เนี่ยโอ้โหจิบจิบเนี่ยนะเราจะพ้นอย่างเมื่อวานนี้ก็พ้นอีกระดับหนึ่งเพราะว่าได้ฟังพ่อครูอธิบายใช่ไหมอคธิ่ะบายอ๋อมีทั้งจิตเจตนาในภาษาบาลีว่าอย่างนี้อะไรสันจิตจะมุ่งหมายตั้งใจโอ้โหมีเป็นข้อๆมาเลยเนี่ยตั้งแต่ไปนำตัดนั้นมาเนี่ยออกชื่อสัตว์นั้นเรียกชื่อมาไปเอาหมาแมวหมาไม่เอานะแต่หมูโอ้ยนะไปเอาไก่มาเนี่ยไปอย่างเราอยู่ในเมืองเราไม่ได้ฆ่าเองแต่ว่าไปบ่อยบ่อยเอาสเต็กมาจานหนึ่งเนี่ยนะเริ่มแล้วเริ่มบาปแล้วตั้งแต่ต้นเลยตั้งจิตเจตนาจะกินแล้วคนก็ต้องฆ่ามาใชท่เขาำใหจ้ะเรพาูดกไปินแล้วใช่ไหมทุกคนพ่อครูยังชมพระอาจารย์นินทาอยู่นะว่าเป็นคนสุขุมรอบคอบนะพ่อครูยกตัวอย่าง
ตัวอย่างใชค่นเพคราิะดถ้วา่าเราเป็นคุณสุขุมรอบคอบอ้าวก็มันก็คล้ายๆกับพระทั่วๆไปที่เขาศรัทธานับถือว่าต้องอย่างนี้แหละค่ะไม่ยึดถือว่าถ้าแบบคนไม่มีกิเลสแล้วจะต้องภาพเรียบร้อยพูดช้าๆนิ่งๆพระครูก็เลยมีตัวอย่างอาตมาพอดีเลยก็จะแบบทีค่เนะี้ยอรหันต์ก็ต้องเป็นแบบนี้มาเจอพระครูโอ้ก็มาคิดว่าไม่ใช่พระครูก็อธิบายว่าไม่ใช่อย่คาง่นะั้นมันเป็นจริตเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยต่างกันแตค่่วะ่าเรื่องของใจที่ไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยเราต้องมาศึกษามาคบคุณพระครูเนี่ยชัดเจนท่านสามารถอธิบายได้ด้วยความเป็นอรหันต์เป็นยังไงอธิบายได้ละเอียดลึกซึ้งซึ่งหลายๆท่านที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นมาเนี่ยที่บอกว่าเป็นอรหันต์อรหันต์เนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีองค์ไหนมาสามารถอธิบายรายละเอียดถามได้อย่หานง่นอี้ยว่าเราผมเป็นไม่มสนาุมารษถจยะ์เสรร้าางมาคคุนยดีกว่าให้หมดกิเลสได้ไม่มีตัวอย่างคนจริงที่มาลดกิเลสได้ตามท่านบอกว่าลดละกิเลสยังไงอธิบายได้ไหมไม่มีมีแต่เผ่าพวกเรานี่แหละเนี่ยเผ่าพันธุ์เพพราวะกว่าชาวอโศกนี่แหละมาปฏิบัติธรรมได้หนูเจอที่ไหนที่ไหนมาก็ไม่เคยเจอคนดีเท่าชาวโสจริงๆเลยโดยเฉพาะคณะสงฆ์ยอมรับว่าพ่อขุนนี่เก่งอ่ะอบรมแบบว่าพัฒนาบุคคลได้ดีเยี่ยมจริงๆหาไม่ได้อีกแล้วมันต้องมีองค์ประกอบแต่จะพูดว่าอ้าวฉันเป็นอรหันต์อรหันต์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ๋อค่ะแล้วถ้าพูดได้หมดแหละมันเป็นอรหันต์นั่นนะแค่พูดไงแต่ว่าทำจริงๆล่ะไอ้คนที่มาลดละกิเลสอ่ะอย่างน้อยหมู่บ้านนี้ไม่มีอาวมุขเลยอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมทำได้จริงนะนะตัวพ่อครูเองก็กินมื้อเดียวมาตั้ง50 กว่าปี50-60 ปีแล้วอะขคน่าะดป่วยได้ยังกินมื้อเดียวเลยเนี่ยงั้นพวกเราก็มาลองดูท่านรู้ตัวมาตั้งแต่ปี2513เพิ่งจะมาบอกเมื่อเราปีอะไรปี57-58ฮะเพิ่งจะมาประกาศแต่จริงๆคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่มาอยู่ด้วยรู้ตั้งนานแล้วค่ะเหมือนกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่19เดือนมิถุนายน2566ก็ใกล้สิ้นเดือนไปอีกวันเนาะจะเข้ากรกฎาคมละแล้วย่างเข้าหน้าฝนนี่มันเข้าหน้าฝนเต็มตัวละบ้านลาดก็เตรียมตัวรับน้ำท่วมปีนี้คใคงรไม่ไม่ท่วมมั้งคะพระอาจารย์เพราะว่าฝนน้อยนี่ใครเห็ไมน่ว่ทา่ไปวมเอบ้ลานนลิาดโญท่วมแน่100%เพราะว่ามันอยู่ปลายน้ำไงอยู่อ๋อมูคล่ะเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมาปลายน้ำมูลเนี่ยน้ำมันก็ต้องมารวมมาขังจะท่วมมากท่วมน้อยเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาค่ะ นะวันนี้มงคล38ตรงกับข้อที่292929สมนานันจะทัศนังเอตัมมังกลมุตตมังการพบปะเยี่ยมเยียนสมณะเป็นมงคลอนุดมเรามาเยี่ยมที่วัดไม่ได้ก็มาเยี่ยมทางซูมแล้วกันนะค่ะสมณะก็ไม่ได้หมายถึงสมณะที่นุ่งห่มจีวรโกนศีรษะอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงสมณะสี่เหล่าผู้ที่มีภูมิธรรมนะตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์จนถึงพระโพธิสัตว์นะก็เป็นผู้ที่สงบจากกิเลสไปเป็นลำดับสมณะเสมอเนี่ยนะสมะก็คือต่อเนื่องเสมอนั้นพวกเราก็เป็นสมณะได้นะ เราไอยังไม่หายเลยนะเนี่ยอันนี้โอ้โหยกมือเยอะเดี๋ยวเราจะแรนดอมสี่ห้าเจ็ดท่านโอ้โหดูสิว่าใครเป็นผู้โชคดีเจ็ดท่านนี้เลขที่ออกไม่ใช่ใบหวยนะเนี่ยเลขที่เจ็ดโอ้เอาเวียงทองก่อนเลยเอาเลยเอาเอาเวียงทองแค่นี้ได้เลยฟังน้องกับสมณะ
น้อมกราบท่านสมณะดินไทยท่านแสนดินเจ้าค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะเมื่อวานนี้โยมก็ได้ตอบคำถามลูกสาวเจ้าค่ะลูกสาวถามโยมกับพ่อบ้านว่าพ่อกับแม่เนี่ยรู้ได้ยังไงแล้วมั่นใจเชื่อใจได้ยังไงว่าพ่อครูเนี่ยบรรลุอรหันต์เจ้าค่ะ พ่อเขาพ่อบ้านกับโยมก็บอกว่าก็พ่อเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยลูกสาวเขาจะบอกว่าพ่อเนี่ยชอบสอนอ่านธรรมะแล้วก็ชอบสอนธรรมะปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ของพ่อครูเจ้าค่ะ เป็นสายหลับตาแล้วก็สายอีกสายหนึ่งเจ้าค่ะทีนี้พ่อบ้านเขามาเจอสายพ่อครูกับโยมพ่อก็เลยบอกว่าพ่อลองมาทุกสายแล้วก็มาปฏิบัติแบบพ่อครูนี่แหละคือมันเห็นผลจริงแล้วมันมีอยู่จริงมันไม่มโนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าลูกสาวเขาเวลาพ่อบ้านกับโยมฟังธรรมะก็จะฟังด้วยกันนะคะแล้วก็โยมก็รู้สึกว่าลูกสาวเขาก็ซึมซับไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังเป็นแบบยังไม่มากเท่าไหร่เจ้าค่ะเขาก็มีโอกาสไปประกวดเรียงความวันภาษาไทยแห่งชาติในหัวข้อเกี่ยวกับคุณธรรมเนี่ยเจ้าค่ะลูกสาวก็มาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาเขียนไปอ่ะยังไม่ดีเท่าไหร่นะแต่เขาเขียนจากหลักธรรมของพ่อครูแล้วก็ของอาจารย์หมอเขียวเจ้าค่ะไปประกวดเรียงความปรากฏว่าเขาก็ได้เหรียญทองเจ้าค่ะเขาก็มาเล่าให้ฟัง แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเขียนไปน่ะบางอันที่เขาบรรยายออกไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่รู้เท่าที่ควรเขาก็มาถามพ่อกับแม่เจ้าค่ะ เขาก็มาพยายามย้ำถามว่าแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าพ่อครูเนี่ยคือพระอรหันต์เจ้าค่ะก็พ่อบ้านก็บอกว่าตอนนี้ลูกยังไม่ถึงขั้นที่จะมั่นใจลูกก็ต้องปฏิบัติไปก่อนดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็เลยมาแชร์ให้ญาติธรรมทุกท่านทราบว่าขนาดเด็กเขาอายุแค่17ปีเจ้าค่ะเขาก็ยังมีขนาดเห็นพ่อกับแม่ฟังธรรมะทุกวันปฏิบัติในตัวที่บ้านทุกวันเขายังมีความไม่มั่นใจเขายังถามเราแล้วเจ้าค่ะก็เลยมาสะท้อนถึงคนอื่นที่ว่าพ่อครูที่ยังไม่มั่นใจพ่อครูเจ้าค่ะก็เขาคงจะยังไม่รู้จริงเหมือนลูกสาวโยมเจ้าค่ะก็ประมาณนี้เจ้าค่ะสาธุเมื่อวานพ่อครูก็อธิบายเนาะก็คงจะต้องถ้าเป็นเด็กเล็กก็คงเด็กๆกันนะก็คงจะต้องอธิบายง่ายๆที่สุดนะอรหันต์คือใช้ภาษาพ่อครูเมื่อวานก็ได้อะแปลว่าไม่เนาะรหัสแปลว่ามันลึกลับนะรหัสนะหัสละหะเนี่ยนะแปลว่าลึกลับไม่กระจ่างใช่ไหมรหัสมันต้องมีรหัสเข้าไอ้โทรศัพท์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นความลับนะแล้วอะนี่แปลว่าไม่อะรหัสก็คือมันไม่มีความลับละความลับเพราะนั้นพ่อครูหรือหลวงปู่เนี่ยนะบวชมาตั้ง50กว่าปีละให้คนมาตรวจสอบเรื่องความโกรธนะก็ง่ายๆอรหันต์ไม่โกรธแล้วใช่ไหมไม่โลภแล้วใช่ไหมเพราะนั้นไม่โกรธเนี่ยพิสูจน์ได้ไหมหลวงปู่ไม่โกรธก็เขามาด่าหลวงปู่อ่ะแล้วก็เขียนคำด่ามาหยาบๆคล้ายๆตั้งเยอะตั้งแยะนะหลวงปู่ไม่แสดงความรู้สึกโมโหต้องด่ากลับอะไรเงี้ยก็ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเลยอะไรเงี้ยก็แปลว่าตลอดชีวิต50ปีของท่านเนี่ยลูกก็ต้องพิสูจน์ให้เด็กๆอ่ะเขาลองพิสูจน์ดูเขาดูคลิปดิดูคลิปที่เขาว่าหลวงปู่อ่ะเปิดให้ดูเขาด่าหลวงปู่หนักขนาดนี้หลวงปู่ไม่เห็นเป็นไรเลยหลวงปู่โดนแก๊สน้ำตาด้วยนะดูที่ก็ให้ดูภาพหลวงปู่ก็ไม่ได้โกรธเขาไม่ได้ฟ้องร้องอะไรเขาอะไรเงี้ยหลวงปู่ถูกจับเข้าคุกนะดูสิหลวงปู่ไม่ได้ทำผิดอะไรอ่ะแต่เขาบอกว่าหลวงปู่ทำผิดหลวงปู่จับเขาหลวงปู่ก็ไม่เห็นจะโกรธจะฟ้องร้องอะไรเขากลับไหมนี่ความโกรธง่ายๆอ่ะอธิบายแบบง่ายๆให้เด็กๆเขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองเจ้าค่ะเขายังมีอคติเกี่ยวกับว่าพระหรือสมณะทำไมต้องไปแบบส่งเสริมหรือพูดเกี่ยวกับการเมืองอ่ะเจ้าค่ะเขาเป็นเด็กยังไม่ต้องพูดก็ได้ยังไม่ต้องพูด
เรื่องการเมืองแต่อธิบายก็ได้นะแต่ว่าอธิบายยาวก็ง่ายๆก่อนว่าไม่โกรธเมื่อถูกด่านี่แหละค่ะค่ะไม่โลภก็หลวงปู่เนี่ยไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเลยกินข้าววันละมื้อเดียวอ่ะมาตลอดอย่างเงี้ย เอาก็อธิบายสิ่งที่เป็นรูปธรรมง่ายๆให้เขาฟังก็ค่อยๆให้เขาซึมซับเราก็ได้ฝึกอธิบายด้วยอันที่เอ้ยหลวงปู่เป็นอรหันต์นี่เขาเป็นยังไงนะไม่โกรธไม่โลภแล้วก็มีความไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็สร้างชุมชนที่คนที่เป็นแบบหลวงปู่คือไม่โลภไม่โกรธแบบหลวงปู่ได้ไหมไม่หลงแบบหลวงปู่ได้ไหมคนหมู่บ้านนี้ไม่มีอบายมุขในละลูกเดี๋ยวทำตามหลวงปู่แล้วมันลดได้จริงๆอย่างนี้กิเลสลดกิเลสไปเป็นลําดับอบายมุขอย่างนี้คนมาทํางานฟรีเนี่ยคนไม่แต่งงานเตยตลอดชีวิตเป็นโสดตลอดชีวิตอย่างเงี้ยอธิบายไปสนุกดีแต่มาว่านะโอ้โหเด็กอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะเด็กที่จะมาถามว่าอรหันต์เนี่ยเป็นยังไงมันมีแต่ว่าลูกสาวโยมกับลูกชายโยมเขาจะฟังธรรมะมาตั้งแต่ปี63โยมเหมือนเจ้าค่ะ62 63แล้วเขาจะซึมซับแบบเขาจะแบบไม่มีความโกรธเขาจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนในห้องเขาทุกคนเนี่ยจะชอบเขาหมดเลยแล้วก็ให้เขาเป็นหัวหน้าห้องทั้งพี่กับน้องแล้วก็เป็นลูกรักของคุณครูเพราะว่าเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะครูก็มาเยี่ยมบ้านเขาก็มาชมเชยลูกเราก็ภูมิใจนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ถามเขาตลอดว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยมีความโกรธหรือทะเลาะหรือไม่พอใจไม่อะไรกับใครไหมเขาก็บอกว่าเอาแม่อย่างนั้นก็เป็นกิเลสก็โง่สิเขาก็จะประมาณนี้ค่ะอย่างลูกชายนี่เวลาแม่เสียงดังหรือเขาจะจับดูว่าแม่โกรธไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็จะบอกว่าเอาแล้วกิเลสเล่นงานแล้วเขาจะว่าโยมเจ้าค่ะซึ่งโยมก็คิดว่าเขาก็ได้ตามที่เราฟังไปแบบเราไม่ใส่ใจบังคับเขามาฟังแต่เขาก็ยังคิดว่าเขาได้อยู่เจ้าค่ะก็เห็นพฤติกรรมของเขาดีขึ้นเจ้าค่ะค่ะประมาณนี้เจ้าค่ะขอบพระคุณมาคุยกับเด็กเนี่ยเด็กนักเรียนสมถศึกษาเนี่ยมาไม่คุยอะไรอย่างอื่นมากกว่าให้เขารู้จักการอารมณ์อาการตัวเองแม้ว่าเวลามาทบทวนกันเรารู้อ้าวันนี้เธอมีความยินดีความไม่ยินดียังไงบ้างอันเนี้ยภาษาอาจจะไม่มากหรือว่าภาษามากก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่าให้มันเป็นเพียงภาษาไงอย่างลูกอย่างหนูได้รับคําชมเนี่ยนะหนูรู้สึกยังไงนี่ก็ถามเขาดูอ๋อรู้สึกภูมิใจในภูมิใจนี่เขาเรียกว่ามันก็ไม่ใช่กิเลสทั้งหมดนะมันเป็นอุปกิเลสนะถ้าลูกมีมากๆแล้วเดี๋ยวเขาตําหนิลูกก็จะเหี่ยวนะก็ฝึกเข้าไปอีกฝึกให้เขาลดโลกธรรมเข้าไปอีกอย่าให้ฟูใจมากอย่าให้แฟบใจมากพยายามรักษาใจให้มันเขาเรียกว่าใจที่มันกลางๆไว้อย่างเงี้ยมาสอบเขาเพิ่มเติมไปโยมถามอยู่เจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบใจให้ชมเพราะว่าเขากลัวเพื่อนแบบไม่ชอบแบบมีข้อเปรียบเทียบเขาบอกว่าเขาเกรงใจเพื่อนหรือแบบกลัวเพื่อนแบบไม่ชอบเขาอ่ะเจ้าค่ะเขาบอกว่าไม่อยากให้คนอื่นมาชมเขาจะไม่ชอบเลยเจ้าค่ะโดยเฉพาะผู้ชายเจ้าค่ะลูกชายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกเขามีความรู้สึกอย่างนี้เราก็บอกวิธีการทำใจเขาเราเป็นมิตรดีแก่เขาให้เขาฝึกวิธีทำใจยังไงให้เขาชมก็รู้ว่าเขาชมจริงไหมผู้ชายชมก็ไม่เป็นไรเขาก็ว่าจริงหรือไม่จริงก็จะได้รู้ไงถ้าเราแบบจักกระเดียมก่อนละไม่อยากให้เขาว่าเราก่อนละเราก็เลยไม่รู้เลยเขาชมอะไรเขาติอะไรลูกก็ต้องฟังหัดฟังนะหัดฟังสิ่งที่เขาชมเขาติแล้วรู้ว่ามันจริงถ้าไม่จริงเราก็ควรจะบอกให้ว่าไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปเหลืองไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราฝึกให้เขาทำใจเขาเรียกวิธีโยนิโสมนสิการทำใจในใจไม่ต้องมีภาษามากก็ได้แต่มันถามความรู้สึกเขาอย่างเงี้ยเด็กหลายคนก็มีอยู่สมาธิขาในบางคนได้รับคำชมก็เหลิงก็มีบางคนได้รับคำชมเขาก็รู้ตัวเองก็มีพวกนี้นะอ้าวดีแล้วขอบพระคุณเจ้าค่ะดีมันคุยกับลูกอ้าวต่อไปแรนดอมใหม่นี่1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6คนเนาะ6คนดีนะมีลูกสนใจว่าจะมั่นใจได้ยังไงนะว่าเป็นอรหันต์พ่อแม่ก็ตอบดีนะว่าลูกก็ทำไปมี7คนเจ็ดคนเหรอคะค่ะอันนี้เป็นเลข8
โอ้โหเลขเจ็ดอีกแล้วอะเลขเจ็ดวันนี้รู้สึกว่าจะมาแรงอะนะโดนล็อกแล้วมั้งอ้าวไปในเลขเจ็ดหนึ่งสสอองสี่หกกระดกออนป่ะอ้าวทำไมเมื่อกี้เราเห็นแปดมันเป็นเก้าอ้าวอาเพียนแสงธรรมเอาเลยค่ะลูกขอน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการท่านสมณะท่านดินไทยท่านแสงดินท่านสิขมาศเจ้าค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ตัวโยมจะมาขอเล่าตัวติดตัวสบายเจ้าค่ะเห็นกิเลสตัวเองว่าบางครั้งเรายังพอมีเรี่ยวแรงแต่ไม่ฝึกที่จะฝืนใจตนเองเจ้าค่ะเมื่อวานชนะใจตนได้ว่ากิเลสมาให้ไปนอนแต่ว่าเราก็ฝืนที่จะไม่นอนได้ฝืนใจตนเองถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราว่างจากงานหลักก็ควรจะหางานลองทำตอนนี้ตัวโยมก็เปิดร้านตัดผมพอเพียงที่บ้านปั่นน้ำสมุนไพรพยายามถ้าว่างก็พยายามหาข้อมูลหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับยาแก้วเม็ดแพทย์วิถีธรรมที่มาใช้บริการตัดผมพอว่างก็จะฝึกหาอะไรทำที่เป็นประโยชน์เช่นปลูกสมุนไพรใส่กระถางหรือหาเวลามานั่งทบทวนทำจดบันทึกเดวิโชว์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อสร้างพลังใจมีความยินดีที่จะฝึกฝนฝึกฝืนใจตนให้อดทนกับการงานมันไม่เกี่ยงงานหนักให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเจ้าค่ะตามกำลังเราและจะตั้งมั่นในศีลมีความยินดีที่จะลดกิเลสตัวโยมเองให้เป็นไปตามลำดับอ่านกิเลสในการติดลดอาหารรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพยายามฝึกทานให้พอดีเคี้ยวให้ละเอียดเท่าที่จะทำได้เพื่อล้างอุปทานตัวโยมมีตัวจริตนิสัยเป็นช่างทำผมมาก่อนจะชอบกินเร็วเคี้ยวเร็วเพื่อจะไปทำงานได้ฝึกล้างความใจร้อนความเอาแต่ใจตัวเองกิเลสมันรีบกินแล้วรีบไปทำงานเจ้าค่ะพยายามฝึกอาการผลักดูเวลาเราเจอภาษาอาหารอยู่ตรงหน้าเมื่อวานชนะแอนกิเลตัวเองมีตัวติดข้าวเหนียวเจ้าค่ะ ก็ล้างตัวติดข้าวเหนียวได้เพราะว่าตั้งแต่มาอยู่บ้านนี่กิเลจะชอบโผล่เข้าหาข้าวกับๆเจ้าค่ะก็จะไม่ค่อยทานผักสดเยอะก็พยายามที่จะฝึกทานให้อยู่ในมื้อเจ้าค่ะเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับสิ่งให้มากขึ้นถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้บ้างชนะบ้างแต่เราก็ได้ฝึกสู้กับกิเลสทุกครั้งเราก็เห็นได้ปัญญาทุกครั้งอย่างน้อยเราก็ชนะตัวเองที่เราไม่ไปทุกข์เจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะอ้าวดีมากก็รายงานสิ่งที่ตัวเองได้ปฏิบัติในแต่ละวันนะเราสู้ความขี้เกียจตอนเช้าอะไรเงี้ยสำคัญคือตรงเรารู้อาการมันแล้วก็จัดการมันไอ้เด็กๆ ก็เหมือนกันแหละเด็กสมาสิกขาเนี่ยมาเรียนสมาสิกขาเขาอยู่บ้านเขาตื่นนู่น8 โมง 9 โมงมานี่ตื่นตีสี่ครึ่งเดี๋ยวทอนละครั้งเขาขี้เกียจเขาก็บอกทุกทีแล้วไอ้ตัวขี้เกียจเนี่ยเขาสู้ได้ไหมเขาก็สู้ได้ในแต่ละวันบางส่วนใหญ่ก็สู้ได้นะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆขี้เกียจจะไปดีอะไรใช่ไหมล่ะให้เราอะไรนอนอุตุกับตื่นขึ้นมาเราก็รู้ว่าอ้าวสามขวบ4 ขวบก็รู้อ้าวนอนหลับอุตุกับตื่นขึ้นมาทำอะไรทำงานทำการเรียนรู้อะไรดีกว่ากันบอกว่าตื่นดีกว่าถามว่าขยันกับขี้เกียจอะไรดีกว่ากันเอาร้อยทั้งร้อยจะมีพวกบ่อๆมั่งตอบว่าขี้เกียจดีกว่าทำไมตอนนี้ก็ต้องตอบขยันดีกว่าเมื่อรู้ว่าดีกว่าควรจะขวนขวายทำนะแล้วก็ไออาการขี้เกียจมันอย่างที่หลวงปู่เล่าแหละบ่อยๆแหละไอตีละครั้งทุกชั่วโมงเนี่ยเพื่อไล่ความหลีความหลับของเราก็เหมือนกันเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายเราเพื่อขจัดความขี้เกียจยกมือพูดนี่ก็เพื่อจะลดไอ้ความขี้เกียจคิดบ้างขี้เกียจพูดบ้างยกแล้วก็
อาจจะได้รับให้พูดหรือไม่พูดก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็ได้ฝึกวางใจอีกนะอันนี้ก็เป็นกิเลสที่เราเจอทั้งวันนะมาโยมจดมาดีนะว่าตัวเองแต่ละวันเนี่ยเออแล้วได้ลดละอะไรบ้างอันนี้ถึงเข้าสู่มรรคของการปฏิบัติจริงๆฟังธรรมหลวงปู่แล้วเอาไปทำจริงๆนะส่วนทำได้ไม่ได้มันก็มาเล่าให้กันฟังเดี๋ยวเพื่อนก็เล่าแหละว่าเฮ้ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างทุกคนจะมีโจทย์เหมือนกับอากบนี่แหละนะทำงานทำการเจอความขี้เกียจบ้างเจออะไรอาหารที่ดูดที่ผลักอะไรเงี้ยเจอคนด่าบ้างคนชมบ้างนะอ้าวให้กำลังใจแล้วกันนะให้อย่างนี้แหละขยันมาพูดอ้าวต่อไปแรนดอมใหม่เนาะ7ท่านนะอ้าวโอ้โหรู้สึกว่าเลข7มาแรงคราวนี้ไม่ต้องไม่เอาไปซื้อหวยโอ้โหไม่เลขหนึ่งออกมาไม่เลขหนึ่งอะซึ้งซื่อเลยเปิดไมค์เนี่ยเนาะไม่ได้เปิดไมค์กราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินทายกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับสรุปพุทธศาสนาตามภูมิวันพุธที่28มิถุนายน2566พ่อท่านได้พูดการยิ่งฟังธรรมก็ยิ่งมีอานิสงส์ในการฟังธรรมมี5ประการ1ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง2ได้ฟังชัดขึ้นชัดขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังมาเรื่อยๆ3บรรเทาความสงสัย4ทิฏฐิความเห็นตรงจะขึ้นจะตรงขึ้นเรื่อยๆทิฏฐิอุชุกโรติอุชุมกโรติทิฏฐิจะตรงและจะเบิกบานเลื่อมใสยิ่งอิ่มเอมเปรมใจ5ได้รับธรรมรสมีวิมุตติรสเข้าไปเรื่อยๆเจริญงอกงามไปเป็นของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกเล่ม22ธรรมสวรรณสูตรทุกวันนี้พ่อท่านต้องนอนมากเพื่อประคองสังขารให้ยืนยาวไปพระพุทธเจ้าสอนว่าปฏิถังอานายุหังต้องพักให้ได้สัดส่วนอาตมาก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นผมก็ติดตามฟังพ่อท่านและสมณะสิกขมาสมาตลอดก็ได้เข้าใจพอควรและเห็นว่าพ่อท่านมีความเพียรหนักมากก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อท่านที่ภาคเพียรเพื่อลูกๆพวกเราจะตามพ่อท่านไปทุกชาติจนกว่าพ่อท่านจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกผู้ทุกคนเพื่อเป็นที่รองรับพ่อท่านต่อไปกราบนมัสการขอบพระคุณครับสัตว์อานิสงส์ฟังธรรม5ประการเนี่ยจริงๆเกิดทุกครั้งอะนะถ้าเราดูรายละเอียดอย่างเมื่อวานเนี่ยคำว่าโวโรเปตุงพ่อครูก็แปลให้เราได้เข้าใจได้ถูกตรงเพิ่มขึ้นทิฏฐิอุชงกโรติใช่ไหมต่อมาก็ได้สิ่งนี้นะปกติพ่อครูก็จะไม่ค่อยแปลหรอกก็อาจจะสันจิตจะปานังชีวิตตาโวโรเปตุงแล้วก็พูดอย่างอื่นไปวันนี้อธิบายโวโรเปตุงโวโรมาจากวระวระก็คือดีคือพระคำว่าพระนี่มาจากคำว่าวระนี่แหละนะวรนุชนะเขาบอกตัวเงินตัวทองวรนุช วระนี่แปลว่าดีนะเปตุงหรือเปตเนี่ยนะมันเป็นคำว่าตกร่วงเนี่ยเปตคือจิตที่มันตกร่วงเนี่ยแหละโวโรเปตุงดีตกร่วงดีก็คือมันกลับกันนะนะแทนที่มันจะดีแบบไม่ตกล่วงมันดีตกล่วงยิ่งตกล่วงดีขึ้นคือล่วงเก่งอะนะคือถ้าพูดว่าสอบตกก็สอบตกเก่งจังเลยคนนี้โวโรเปทุงเนี่ยนะก็คือจิตที่มันโอ้ยคิดถึงไอไก่ต้มต้มยำไก่อีไรก็อยากจะไปเอาสัตว์นั่นแหละมากินอะไรเงี้ยแต่ก็หาทางเลี่ยงบาลีไปหมดอันนี้ก็มันเริ่มที่จิตมันก็อบัติปาจิตตีเนี่ยจิตมันก็ตกไปสู่สิ่งที่เสื่อมที่ต่ำลงอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่ในจิตดังนั้นไอ้5ประการที่เราไปกินเนื้อสัตว์จริงมันเริ่มแต่ภายในจิตถ้าเราตัดทั่วตั้งแต่จิตเลยเรามองเห็นสัตว์
ไปเห็นไก่ย่างห้าดาวจิตมันจะตกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะจิตพวกนี้ไม่ได้ก็ดึงขึ้นมานะอันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่อาตมาได้ฟังจากพ่อครูเมื่อวานนี้อ้าวไปแรนดัมต่อมีอยู่5ท่านโอ้ตอนนี้เลขที่ออกปื๊ดโอ้มาเลข3โอ้ไม่ออก30แบบพิธานะไม่เอานะหวยชิธาหมายเลข3อายุพินเชิญเลยเอ้ยไม่ใช่ขออภัยนะ3ใครนะอ่านกนกออนขออภัยดับเลขผิดอยู่ป่ะกนกออนอยู่ค่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะพุทธิรัตน์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะโยมได้อ่านหนังสือเคล็ดวิชาพาพ้นทุกข์นะคะแล้วก็จะเห็นว่าการที่เหล่านี้กิเลสเนี้ยที่เราจะสามารถเอาออกคือจะมีกิเลสที่ให้ตกตะกอนแล้วก็น้ำใสๆตรงนั้นก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะการปฏิบัติแบบประทุไปแบบพุทธทั่วไปที่ว่านั่งหลับตาแต่ว่าของทางอสูรนี่จะเป็นการที่ปฏิบัติแบบกิเลสนี่ที่ว่ากวนน้ำให้ขุ่นเพื่อที่จะเอาตะกอนออกค่ะโยมก็มองเห็นตรงนี้ว่ามันเป็นไปทางเดียวกันกับที่อากุปุจิก็พูดนะคะว่าพอมีกิเลสอะไรออกกิเลสอะไรขึ้นมาเขาก็จะจัดกูกิเลสแล้วก็วางกิเลสไปอะค่ะเราก็จะเพียรตามทำตามหมู่ก็ตามนี้อะค่ะที่โยมอ่านหนังสือแล้วก็เห็นพิจารณาตามนี้ก็เป็นไปตามทางนี้ที่เราพากันปฏิบัติถูกไหมคะท่านถูกแล้วปฏิบัติแต่พ่อครูนี่มีผัสสะเป็นปัจจัยต้องมีกระทบสัมผัสจริงๆเนี่ยความจริงเรามีกระทบสัมผัสตลอดแหละเมื่อกี้คุณเพียรแสงธรรมก็บอกตื่นขึ้นมาเนี่ยก็สู้ความง่วงละร่างกายที่มันหนักมันล้าบ้างเอาไปกินอาหารก็มีกระทบสัมผัสมาพูดเนี่ยสมณะพูดเพื่อนๆ เราพูดมันก็มีกระทบสัมผัสแล้วอาการของเราเนี่ยมันดูดมันผลักไหมถ้าไม่ดูดไม่ผลักแล้วเรามีอาการของอุเบกขาห้าไหมก็ต้องอ่านมันมูทู่มันกำมันยามไหมหรือมันมูทู่มันตื้อเอาตื่นนี่ไม่ใช่ต้องตีให้แตกอะไรอย่างเงี้ยตีให้แตกก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นแล้วจะได้ลุ้นไงอย่างน้อยก็โอ้ยเราจะได้พูดเปล่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีอย่างเงี้ยกนกออนก็มาพูดเรื่องไอ้กวนน้ำกวนน้ำจริงๆมันมีอะไรมากวนเราตลอดแต่เราไม่ค่อยรู้หรอกว่าไอ้ขึ้นมานี่มันเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นอะไรแล้ววิธีตักออกล่ะตักออกยังไงก็คือมันถ้ามันหายไปนั่นแหละมันขึ้นมาก็ทำให้มันหายไปหายไปแบบไม่ใช่ว่าข่มเป็นยังไงก็ต้องรู้อีกอย่างขี้เกียจเนี่ยก็ตื่นไปเถอะตื่นไปเดี๋ยวเพื่อนๆว่าเดี๋ยวงี้ก็ข่มไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ้ยตื่นมามันก็ดีนะเนี่ยทำไมต้องทำท่างงเงียด้วยตื่นเนี่ยจิตใจมันแจ่มใสดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมก็สอนเด็กสอนตัวเองตื่นมาก็สอนตัวเองเอ้ยมันทำสะดึมสะลืดอะไรจะบ้าไงจิตใจดีๆทำให้สลืมสลืออะไรเงี้ยสอนเด็กกันก็อย่างนี้แหละเหมือนพ่อครูสอนเรามาสอนตัวเองต่อเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของวิปัสสนาใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นอ๋อตื่นมันดีกว่าหลับจริงๆนะเนี่ยชัดเจนอะไรเงี้ยเอาไปต่อเนาะค่ะโยมค่ะวนน้ำให้ใสจะมีคอลัมน์หนึ่งในหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยไทยโพสต์มั้งกวนน้ำให้ใสจริงๆต้องกวนน้ำให้ใสนะแต่กวนน้ำตอนแรกมันจะขุ่นก่อนนั่นแหละเรายังไม่เคยปฏิบัติแนวทางพ่อครูเลยเนี่ยดังนั้นจากที่เราแบบอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนก็กดข่มไว้เยอะ มันชอบแม้ว่าลืมตาอยู่มันก็กดข่มได้นะปัดทิ้งไปไม่ยอมคิดช่างมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ผ่านไปจริงๆแต่ว่ามันเป็นผ่านไปแบบถ้าเรียกว่ามันไปตามยถากรรมอารมณ์มันไม่เที่ยงหรอกเราโมโหไม่ได้โมโหทั้งวันหรอกใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ลดเราชอบอะไรชอบกินอะไรเดี๋ยวมันก็กินเข้าไป
ทุรงทุเรียนอะไรก็ตามมานะเมื่อวานนี้สองลูกอะไรสุเดนธรรมบอกสองลูกโอ้สองลูกสายตายก่อนบอกกำลังลดแต่สองภูสองภูก็ไม่ใช่สองเม็ดสองเม็ดสองล่วงอะไรค่ะคือโยมว่าโยมได้ประโยชน์มากค่ะในการที่ครบได้เข้าหมู่กลุ่มแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาสนใจในการฟังธรรมแล้วก็มาพบหมู่กลุ่มตามนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เป็นหลักใจให้กับโยมตัวโยมเองและที่อยู่ที่บ้านค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอ้าวดีก็อย่างนี้แหละพวกเรามันคุยกันมาเป็นปีๆแล้วนะพอรู้ว่าตัวเองอันนี้ก็เดี๋ยวไปทำอาหารไอ้ทำขนมละทำขนมแล้วเราก็ขนมนี่มันเราเบกขากับขนมหรือยังอะไรเงี้ยนะพูดมากไอไปดีกว่าเหลือ5คนเนาะใช่ไหมตอนนี้เหลือ5ท่านที่มีอยู่เราจะได้จับฉลากไก่ต่อเนาะเลขที่ออกอย่าไปซื้อหวยนะเลขที่2แสงเพชรต่อเลยแสงเพชรช่วงนี้ขยันน้อมกราบพระครูสมณโพธิรักษ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมัสการท่านแสนดินท่านดินไทยและศิกมาศทุกท่านค่ะก็จะเดินถามยายทันทุกท่านก็แสงเพชรก็ตอนเช้ามาก็เนี่ยสู้กับความง่วงกันอาจารย์ก็ได้ตื่นด้วยก็ได้ฝึกตรงนี้ก็หายง่วงยังตอนนี้หายแล้วค่ะหายแล้วมันหายไปตั้งแต่ตอนนาทีเท่าไหร่จับไว้ด้วยเฮ้ยวันนี้มันหายเป็นนาทีที่5เว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอีกแบบให้ภายในเวลา10วินาทีให้มันหายเลยนะความง่วงเสกความง่วงให้หายได้นี่คือมีเวทเอาอย่างนั้นเลยนะทำด้วยตัวเองนะเนี่ยไม่ใช่คนอื่นทำให้ก็จะเล่าเรื่องที่ทำงานกับท่านเอาเลยก็มันมีทุกปีหรือกิจกรรมอะไรต่างๆนี่เขาจะมีวันเกิดโรงงานหรือวันเกิดอะไรเงี้ยเขาจะมีจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรายชื่อเราก็ไปทั้งที่เราแจ้งไปแล้วจำนงไปแล้วว่าขออาหารมังได้ไหมไม่มีเนื้อสัตว์อ่ะนี่ก็เขาก็ยังทำอยู่ก็ยังมีรายชื่อเราหลุดเข้าไปอยู่ว่าต้องเพราะว่าข้าวกล่องหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีเนื้อสัตว์อยู่แล้วเราถามท่านว่าเนี่ยเราจะทำยังไงเราเป็นลูกไปแจ้งเขาอีกหรือแจ้งเขาดิแจ้งเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าคือมันไม่มีอาจจะโรงงานนี้อาจจะไม่มีกุ๊กที่ทำมังสวิรัติเป็นอะไรพวกนี้นะคือเราแจ้งเขาอาจจะหนึ่งเขาอาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราแจ้งไปอีกทีหนึ่งสักสองครั้งถ้าเขาไม่สนใจแปลว่าเขาก็คงไม่ใส่ใจหรอกเราก็อย่าไปอะไรเขาเลยแล้วก็ทำกินเองหรือไม่ก็กินข้าวเปล่าก็ได้เอาเนื้อมาเนี่ยอะไรหมูผัดกระเทียมพริกไทยใช่ไหมมันโปะหน้ามาก็เอาหมูผัดกระเทียมพริกไทยให้เพื่อนๆข้างๆว่าเรากินมังสวิรัตนะเรายกหมูให้เธอเลยนะงั้นเราก็จะกินข้าวเปล่าวันนี้ถือว่าบำเพ็ญตบะสุดยอดไม่มีโอกาสทำมาก่อนนั้นวันนี้กินข้าวเปล่าใส่ซีอิ๊วก็ได้อะถ้าไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่งเพนก็ทำกับข้าวให้พ่อบ้านไปแหละเราไม่อยากได้อยากเป็นตรงนั้นแหละแต่เราแจ้งรายชื่อว่าต่อไปครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะไม่ให้มีรายชื่อตรงนี้เพราะว่าพอมันหลุดมาอย่างเงี้ยเราได้ยินเราแจ้งไปนี่นาทำไมมันยังมีชื่อเราอีกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไม่ต้องการเขาพวกเพื่อนญาติอะไรเพื่อนเพื่อนของไอ้จอยอย่างเงี้ยเขาก็แย่งกัน
ทางแสงเพชรเองเขาก็แย่งกันเอ้าก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้เราเหมือนเราชื่อเราไปหากินอย่างเงี้ยเรากลัวจะบาปตรงนี้ค่ะท่านอ๋อชื่อเราไปปรากฏแล้วก็คือคิดซะว่าเราเนี่ยทำศีลข้อที่สองให้บริสุทธิ์ขึ้นก็ทำทานเสียสละนะแม้แต่เอาชื่อเราไปแล้วก็เขาก็ได้เข้ากล่องไปกินก็เราก็ได้ให้เข้ากล่องเข้าไปอ่ะก็เป็นการให้อย่างนึงนะแล้วก็ไม่ได้ไปโอ้โหโกงกินใครอะไรเงี้ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งอ่ะเราก็ถือว่าได้เสียสละแต่เนี่ยเราแจ้งเข้าไปเรื่องมังสวิรัติบางทีเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยว่ามันไม่ใช่ทำง่ายๆเขาในหัวเขาไม่รู้หรอกว่ามังสวิรัติมันเป็นยังไงพวกกินเนื้อสัตว์อ่ะเขารู้แต่หมูผัดกระเทียมพริกไทยผัดกะเพราไก่ไข่ดาว มังสวิรัติไม่รู้จักแต่เราเนี่ยบอกข้าวเปล่าซีอิ๊วก็มังสวิรัติและอะไรเงี้ยเราก็แนะเขาไปหน่อยที่อะไรเงี้ยผัดผักบุ้งไม่ใส่น้ำมันหอยไม่ใส่น้ำปลาผัดผักบุ้งใส่น้ำมันใส่ซีอิ๊วก็พอแล้วอะไรเงี้ยเต้าเจี้ยวหน่อยก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็แนะนำเขาไปหน่อยแต่ถ้าเขาไม่ทำจริงเราก็ถือว่าเราได้เสียสละเราได้ให้เขาไปเลยแต่ว่าไม่เสียหายหรอกนะอย่าไปนึกคือทำอธิศีลของศีลข้อที่สองศีลข้อที่สองพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าอย่าไปอยากได้สิ่งที่เขาไม่ต้องไม่อยากไม่ต้องการให้เราอ่ะเขาไม่ยินดีให้เราอ่ะเราอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นนะคือเขาไม่ยินดีจะให้อาหารมังสวิรัติเราก็ไม่ต้องไปอยากจะได้เขาเลยถือว่าเราทำเองได้นะเรียกว่าทำเองนักเลงพอนะคิดอย่างนี้เป็นเลยนะเอาศีลข้อสองให้บริสุทธิ์โอเคเนาะขอบพระคุณอาจารย์นะสู้ๆโอ้เนี่ยโจทย์สบายๆเนาะอันนี้โจทย์เรายังไม่เคยคิดไงเราไม่เคยคิดไงอ๋อมีเราก็คิดใหม่นะคิดแบบเก่าแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราคิดใหม่เราเป็นผู้ให้ผู้เสียสละไปก็จบอ้าวเหลืออยู่5ท่านเนาะโอ้โห5ท่านนี้ท่านผู้ใดจะได้รับโชคดีหมุนโอ้โหเบอร์2ออกมาแล้วอาปุญญนุชเชิญเลย อายุพินไม่ใช่เหรอครับขอไปอ๋อขอไปอายุพินค่ะคุณเลขผิดขอไปเลขสองอายุพิน ขอไปหน้าปุญญนกราบนมัสการท่านสามณะทั้งสองค่ะเจริญธรรมพี่น้องค่ะก็รู้สึกมีความตื่นเต้นและดีใจที่เอาไม่เคยเลยค่ะแบบจะสุ่มเรียกเลยคุณยกมือเยอะเลยเอามั่งกิเลสเอามั่งแต่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกก่อนอาสินพุทธด้วยสาธุค่ะก็จะมาแชร์เรื่องความขยันค่ะขยันเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นคนที่ตื่นตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ตีสามครึ่งทุกวันเลยแล้วก็หลายเดือนมาแล้วอะค่ะพอถึงเวลามันไม่ตื่นไม่ได้เลยมันจะตื่นนะคะก็พอตีห้านี่ก็จะเดินหน้าบ้านเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ก็จะอยู่สวนผักแล้วคราวนี้มันเห็นคนเห็นว่าขยันเกินไปไหมขยันเกินไปไหมทีนี้ก็มาอ่านใจตัวเองว่าจากเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ว่ามันไม่มีความรู้สึกเบิกบานในการที่จะทำอย่างนี้นะแต่ตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตรงเนี้ยแล้วจิตมันไม่ได้ออกอยากไปนู่นอยากไปนี่ไอ้ทั้งโลกเขาค่ะมันเลยเวลามันมีตรงนี้อะค่ะก็อย่างเมื่อวานเนี่ยก็คือมีญาติมานอนที่บ้านเขาก็เอามะม่วงเข่งใหญ่ๆเลยมาให้แล้วเขาบอกว่าเอาไปแจกใครก็ได้แล้วแต่เจ้าบ้านนะคะนี่ก็เราก็ปกติเนี่ยมะม่วงโอ้อย่างดีเลยค่ะก็จะต้องเก็บไว้เยอะแล้วก็แจกน้อยทุกครั้งจากเมื่อก่อนนี่ค่ะแต่ครั้งเนี้ยเราเอาไว้น้อยเอาแค่กินอ่ะแล้วเราก็แบ่งปันได้เยอะอ่ะจากคนลูกใหญ่ค่ะ4ลูก5ลูกเราก็ให้จนหมดอ่ะค่ะตรงนี้ค่ะแล้วมันก็เห็นว่าเราไม่มีตัวหวงเอาเก็บไว้กินเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราอยากจะให้อยากจะแบ่งปันนะคะแต่ก่อนเขาจะไปเราก็เก็บผักในสวนเนี่ยค่ะให้เขาไปเยอะเลยก็บอกว่าเอาไปแจกหรือเอาไปแบ่งปันใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราเบิกบานดีแต่เหตุคือที่มาวันนี้ก็หลุดค่ะหลุดเรื่องการกินมือเดียวหลุดไปก็ประมาณเกือบเดือนนะคะคือไปกินไปกินไม่ต่อเนื่องไปกินช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยง
ก็เลยวันนี้นะคะก็เลยจะมาขอตั้งศีลในกลุ่มใหม่เพราะตอนเนี้ยน้ำหนักตัวเองมันยังทรงตัวอยู่ใครกลัวจะไปไม่ถึงเป้าค่ะกิเลสตัวนี้ว่าเรา1ปีเราจะต้องให้ได้65นี่ตอนนี้มันทรงตัว72 73อยู่อย่างนี้เองอะค่ะก็เลยจะมาตั้งศีลว่ากันในหมู่กลุ่มว่าจะขอกินมื้อเดียวค่ะจะขอกินมื้อเดียวจากช่วงนี้ไปอะค่ะสาธุค่ะประมาณนี้ค่ะนี่แหละเหตุผลการกินสุขภาพของเราก็ถือว่าเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งแต่มันยังเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างไปทางใช้สมถะนะเราต้องพยายามฝึกอ่านอาการอารมณ์ที่มันต้องไปกินไอ้นอกมื้อมันเกิดจากความอยากของเราหรือเปล่านะความอยากจะไปกินอาการอยากมันขึ้นมานี่แหละสันจิตจะปานังเรากำลังทำลายไอ้จิตวิญญาณที่มั่นคงของเราลงไปนะว่าต้องพยายามอย่าให้มันลงไปอย่าให้มันทลายลงไปไอ้พวกเนี้ยเราแต่ถ้าเรากินเพราะเหตุผลสุขภาพมันก็จะแบบข่มไว้อ่ะเพราะว่าสุขภาพดีแล้วมันก็เลิกกินอาตมานี่ต้องเพิ่มน้ําหนักอ่ะนะไม่ได้ลดน้ําหนักเหมือนโยมเพราะนั้นอาตมาจะต้องกินหลายมื้อแต่อาตมาก็ไม่เห็นจะต้องไปกินหลายมื้อเลยไม่รู้สึกว่ากินมื้อเดียวก็ได้ค่อยๆเพิ่มไปอะไรเงี้ยพอดีเป็นโควิดแล้วน้ําหนักหายไป3โลไปชั่งแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็ยังแข็งแรงดีก็กินเข้าไปเมื่อวานมันเพิ่มขึ้นมาอีกโลนึงเลยกินมื้อเดียวนะแล้วนะยุพินต้องใช้เขาเรียกว่าแม้ว่าเราจะกินเพื่อสุขภาพก็จริงแต่ว่าให้อ่านอารมณ์อาการไปด้วยนะที่จะกินอย่างขยันดีกว่าขี้เกียจอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาเนี่ยยุพินก็รู้แล้วสุดท้ายมันก็ความขี้เกียจที่จะไปนอนอุตุอะไรพวกเนี้ยนอนเยอะนอนเกินพวกเนี้ยไม่รู้จะไปนอนทำไมเพราะว่าปัญญามันแจ้งแล้วไงว่าไอ้นอนยังไม่ได้ประโยชน์กับชีวิตเลยตื่นขึ้นมาดีกว่าอย่างน้อยเดินจงกรมมาอ่านหนังสือมาคุยกับเพื่อนๆเตรียมประเด็นที่จะพูดโอ้มีอะไรทำเยอะแยะเลยเนี่ยชีวิตเราเจริญอยู่ตั้งเยอะเลยมันจะชัดเจนว่าเราจะไม่ไปไออุตุนอนหลับนะอะไรขี้เกียจอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เสียสละเอาเราก็มีผักเยอะแยะถ้าเราจะไปขายแล้วก็เพิ่มความโลภแล้วก็ไม่เอาเราก็ไปแจกดีกว่าได้เสียสละได้ให้ได้เป็นกุศลเป็นทรัพย์แท้ของเรานั่นเนี่ยมันชัดเจนตรงนี้อาจิพินก็ไม่ไปขายอย่างเงี้ยคืออันนี้ต้องทำความแจ้งของการกินมื้อเดียวให้ได้ด้วยว่ามื้อเดียวมันดีมีกำลังเป็นอยู่พาสุขไม่บกพร่องไม่เจ็บป่วยง่ายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงคือการที่กินมื้อเดียวมาเมื่อก่อนเนี่ยโยมรู้สึกว่าจะเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงนะคะแล้วครั้งนี้มันมาช่วงที่ว่าเราเริ่มทำประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยเราพอทำงานในสวนเนี่ยไอ้ตัวกิเลสมันบอกอ่ะมันเหมือนว่ามันเหนื่อยเกินไปไหมอะไรคือมันกิเลสมันขึ้นแต่เราที่ผ่านมาเฮ้ยเราเข้มแข็งเราก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปแพ้เขาตรงนี้นะคะแต่ถ้ามันอายุเยอะแล้วมันเหนื่อยมันรู้สึกวงมันก็จะอ่านอาการออกว่านี่เป็นอาการร่างกายนะไม่ใช่อาการที่เราอยากจะไปเสพไปกินแล้วเราก็จะกินในสิ่งที่อย่างถ้าเราหวยจริงๆก็จะกินก็มันก็จะไม่กินอะไรที่อร่อยอร่อยอย่างน้อยก็กินเสริมเข้าไปเพื่อให้สุขภาพมันไม่แย่เกินไปน้ำถั่วน้ำงาอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาก็มีเนี่ยน้ำถั่วน้ำงาตอนเช้าสำหรับเด็กๆที่กำลังเติบโตหรือไม่ก็ผู้ใหญ่อายุยาวที่การเก็บพลังงานในร่างกายมันน้อยเขาต้องไปทำงานแต่เช้ามืดออกไอทำกสิกรรมมันจะหวยเกินไปบางคนก็น้ำตาลต่ำเลยบางคนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีน้ำถั่วงาซึ่งก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรให้มันจัดจ้านหวานเจี๊ยบอะไรเงี้ยเราก็พิจารณากันถ้าเราจะต้องกินเพื่อสุขภาพให้ร่างกายมีพลังงานกับการกินเพื่อเสพมันอร่อยอ่ะอย่างเงี้ยมันต้องแยกให้ออกไงพอแยกออกปุ๊บโอ้ยมันชัดเจนจะกินก็กินไม่กินก็ไม่กินนะอ้าวดีค่ะกับขอบคุณค่ะตั้งต้นใหม่มาตั้งสบายกับเพื่อนๆถือว่าดีมากเลยนะสาธุค่ะเดี๋ยวเราลุยกันต่อเนาะไม่มีอะไรลุยเรากับกิเลสนี่แหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นแหละเอาไปแรนดอมต่อเนาะวิเหลืออยู่4ท่านเองเนาะเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยมันแชร์อะไรไปในเมื่อกี้ไม่ได้แชร์เหลืออยู่4ท่านก็เอาเลข4แล้วกันเนาะปรึ๊ดหมายเลข4พอดีเลย1 2 3 4อาไก่ชนะทุกเอาเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งค่ะ
น้อมกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญท่านสันนึกดีหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะไก่นะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะมาอยู่ที่บ้านคุณแม่ไก่มาเพิ่มศีลค่ะสู้กับความขี้เกียจนะคะวันนี้ก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะแล้วก็มาฟังท่านท่านสมณะฟ้าไทยเมื่อกี้ยังแอบนอนฟังอยู่เลยนะคะก็เลยรีบลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็เพิ่มศีลค่ะแอบนอนฟังท่านสมณะฟ้าไทยเทศเมื่อเช้านี้นะคะเสร็จแล้วพอคิดได้เอ๊ะเราจะมานอนฟังเป็นพญานาคทำไมรีบลุกเลยค่ะแล้วก็เพิ่มศีลค่ะเพิ่มศีลก็คือจะมาเปิดกล้องนะคะเรื่อยๆแล้วก็ยกมือแบบนี้ค่ะจากที่ผ่านมาตัวไก่ก็ตั้งศีลไว้ว่าจะเข้าค่ายบูชาศีลทุกค่ายนะก็คือช่วงค่ายบูชาศีลออนไลน์อันก็ผ่านมาได้ทุกค่ายแล้วตอนนี้ก็จะเพิ่มศีลขึ้นก็คือจะมาเข้าซูมช่วงเช้าทุกวันค่ะจะมาบอกกล่าวหมู่กลุ่มประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะนี่แหละโอ้ยตั้งใจเพื่อจะลดละความขี้เกียจความขี้เกียจคิดความขี้เกียจยกมือขี้เกียจพูดทำแล้วก็มีเรื่องมากเรื่องน้อยก็ไม่เป็นไรได้ลุ้นได้พูดได้ไม่ได้พูดก็ยกมือไว้ก่อนอย่างน้อยก็ได้มีอะไรลุ้นวงกลมอ่ะนะอ้าวโมทนาไก่นะอ้าวแล้วอยู่3ท่านเรามาลุ้นกันต่อ3ท่านก็ลุ้นได้อ้าวปรึดหมายเลข2อ้าวเอาปุญญนุชเชิญเลยตุ๊กยกมือละน้อมกราบนมัสการท่านพระครูสมณะโพธิรักด้วยความเคารพบูชาค่ะค่ะน้อมกราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปด้วยความเคารพค่ะสาธุเจริญธรรมพี่น้องค่ะแต่ละครั้งที่นุชจะยกมือแล้วก็มาพูดนะคะขอรายงานสภาวะนิดนึงว่าต้องรวบรวมความกล้าพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าคือนุชน่ะชอบรายการนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราชอบแต่เราไม่ให้ความร่วมมือแล้วมันจะมีรายการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงจึงต้องทลายความกลัวด้วยความกล้าค่ะวันนี้นุชก็เลยจะมารายงานผลการปฏิบัติธรรมจากการที่ได้ติดตามชาวอโศกและแพทย์วิถีธรรมค่ะก็คือการที่เราจะสละในสิ่งที่เราไม่อยากให้แต่เราลองฝึกที่จะให้ในสิ่งที่เราไม่อยากให้อ่ะค่ะเหตุการณ์ก็คือว่านุชมีบ้านทาวน์เฮาส์ที่กรุงเทพจะมีคนมาเช่าทีนี้ว่ามันจะมีพวกชุดรับแขกทีวีตู้เสื้อผ้าแล้วก็แอร์นะคะแอร์เก่าซึ่งผู้เช่าเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากเก็บไว้แล้วก็มีราวแขวนผ้าที่อย่างดีอะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเก็บไว้ขอให้นุชเอาออกมาแต่ทีนี้นุชก็อยากจะเอาออกมาเหมือนกันเพราะว่ามันบางอย่างมันก็ยังดีอยู่นะคะก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าเราเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่เอามาก็ให้ขายซะเขาจะขายให้นุชก็เลยมาคิดดูอ้อเรายังมีสคจที่สันติอโศกเนี่ยนุชก็เลยคิดอ้อนึกถึงสันติอโศกเราจะเอาไปให้หมู่กลุ่มคนดีดีกว่าเนาะดีกว่าเราจะไปขายค่ะนุชก็เลยติดต่อกับพี่อินที่สีมาให้พี่อินประสานที่สคจก็เลยอาเอก็เลยไปรับเมื่อวานนะคะเมื่อวานอาเอไปรับก็มันก็จะมีแอร์มีชุดรับแขกที่ก็ของดีนะคะท่านค่ะนุชก็ตรงนี้ไม่เป็นไรก็ให้ไปแต่มีอย่างหนึ่งซึ่งนุชไม่อยากให้นะก็คือราวแขวนผ้าอย่างใหญ่ที่ข้างในมันจะสอดด้วยเหล็กแล้วก็หุ้มด้วย PVC ก็เลยรู้สึกว่ายังเสียดายอยู่ยังอยากเก็บไว้ทีนี้พอมานึกถึงพ่อครูบอกว่าเราลองอยากให้ในสิ่งที่เราไม่อยากให้อ่ะต้องสละออกไปเงี้ยค่ะโรงพยาบาลเราได้ฝึกตรงนี้ด้วยอ่ะก็เลยบอกอาเอว่าถ้างั้นเอาไปหมดเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องเริ่มฝึกฝนจากการที่เรายังหวงอะไรอยู่อ่ะค่ะก็พยายามสละออกไปอะค่ะก็เลยมารายงานว่าจากการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วก็คบคุ้นกับหมู่มิตรดีที่พ่อครูพาทำให้การที่เรา
ให้เนี่ยมันจะเบานะคะเอามันก็จะหนักค่ะตามที่ท่านอาจารย์หมอเขียวเคยสอนก็เลยพยายามเมื่อเราอยู่ในหมู่มิตรดีก็จะทําให้เรารู้สึกว่าตัวเบาขึ้นจิตใจเราเบาขึ้นก็เลยมารายงานเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะนี่เป็นโอฬาริกอัตตานะนอกจากไอ้สรีระเราแท้ๆเลยนะมันคือถ้ำอย่างนึงมันคือสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเนี่ยใจเราไปผูกไว้มันเป็นจิตนิยามของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการที่เราโอ้ยสิ่งนอกตัวเนี่ยมันไกลมากเลยนะตอนนี้เวลาเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์แขนเราขาดบ้างอะไรบ้างพวกนี้มันจะยึดมากกว่าอีกนั้นแม้กระทั่งไอ้ของข้างนอกเรายังไม่ปล่อยเลยใช่ไหมเราจะมาปล่อยไอ้ข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการที่เราฝึกปล่อยข้างนอกก่อนเนี่ยโอ้โหอีกหน่อยเราก็ไอ้ผมขาวก็ปล่อยได้ต่อไปตามันจะฝ้าฟางลงมันจะไม่ได้เหมือนเก่าเราก็ทำใจได้ง่ายขึ้นไม่งั้นทุกตายเลยนะอะไรก็จะยึดจะหวงไว้หมดเลยร่างกายนี้ของข้าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้นะมันต้องเสื่อมต้องอะไรนะอันนี้ถูกฟังแล้วนะอันนี้พอดีคำสอนขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยหวงไว้ทำไมอะไรนะอาจารย์หมอเกียบอกว่าอะไรนะให้จะเบาเอาจะหนักเอาจะหนักให้จะเบาเอาจะหนักอะไรประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเราก็พิจารณาแล้วให้ดีกว่าอะไรแล้วก็เบาจริงๆนะไม่ต้องไปยุ่งไปอะไรอ่ะไปคิดถึงมันอีกมันจะเป็นของใครยังไงก็ช่างมันให้ไปแล้วให้สกจ.ก็ไปจัดการบางคนตามไปดูอีกนะสกจ.ไปทำอะไรไม่ได้ให้จริงมันยึดอยู่นะเอ้าดีคุณยนุชอ้าวไปต่อเนาะสามท่านปรึดหมายเลขที่หมายเลขสามเลขสามอันที่ไม่ได้พูดสติเหลือสามคนเหรออ้าวนี่ก็เหลือสองเฮ้ยเหลือสามท่านนะสามท่านก็มีอสินพุทธอวรเศษกาตุกโอ้โหอาตุกมาแรงแซงทางโค้งบนสามไปก่อนอะไรอะไรน้องกราบพ่อครูผู้เป็นสยามอภิญญาและเป็นผู้ให้สมาธิทิฏฐิด้วยคำครบอย่างสุดเข็นกล้าวน้องกราบท่านดินไทยท่านแผ่นดินด้วยคำครบเจริญธรรมสายธรรมท่านค่ะโอ้วันนี้ชิงโชคได้เบอร์หนึ่งมาแตะมาแรงแซงโค้งจะมาขอรายงานกิเลสตัวเองเจ้าค่ะตั้งแต่กลับมาเนี่ยนะคะก็อาการภูมิแพ้มันหายไปเนาะคือจะมาแพ้วันอ่ะคิดว่าคงจะต้องรีบหาโอกาสเคลียร์งานแล้วไปบำรุงสุขภาพต่อที่บ้านพักกันค่ะตอนนี้ช่วงที่อยู่ที่นี่กิเลสมันก็พุ่งพล่านเพราะว่าเมื่อวานได้ไปร่วมงานสมุนไพรที่จัดขึ้นที่Impact เมืองทองธานีแต่ความที่เคยเรียนแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสเนี่ยก็จะต้องรีบไปดูความคืบหน้าแล้วก็ไปดูอะไรต่อไม่อะไรที่การพัฒนาของแพทย์แผนไทยจากเดิมที่สมัยโบราณเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เรียนเนี่ยจนกระทั่งถูกแบนเลยเป็นอะไรที่แบบเป็นของผิดกฎหมายในยุคนึงซึ่งเราโปรเมืองนอกต่างชาติมากเลยตอนนี้คำที่เป็นภูมิปัญญาไทยเนี่ยเรากลับมาหมดแล้วกิเลสก็พุ่งพล่านเพราะว่าอู้เห็นช่องทางทำมาหากินเยอะมากเลยยิ่งเมื่อวานนะคะฟังอันแน่ฟังรายการโลกิยะสู่โลกุตระตัวอย่างของอันแมนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าปฏิบัติตามสำหรับคนที่ยังต้องการหาทรัพย์นะเราอย่าไปเป็นลูกน้องเขาอ่ะถ้าเราอยากจะรวยนะเรามาเป็นเจ้านายตัวเองดีกว่าเรามาทุ่มเทด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแล้วก็เงินทุกเม็ดจากหยาดเหงื่อแรงงานเป็นของเราไม่ใช่ของนนเตชุนเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยากได้ทรัพย์นะคะไปที่งานนี้จะเห็นช่องทางกำมากินเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีขุมทรัพย์ทางปัญญาที่เราถ่ายทอดมาจากโบราณกาลตั้งแต่ที่เขียนที่วัดโพนะตำราหลายตำราซึ่งเป็นซิมเปิลมากเลยอย่างเช่นเขามีตำรับยาทั้งแพทย์แผนไทยตำรับยาเดี่ยวยาคู่ยาตรีอะไรเนี่ยนะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่ทางองค์การเภสัชเขาโปรโมทอยู่ก็คือเกสรทั้ง5เจ้าเกสรทั้ง5เนี่ยมันดีต่อการรักษาหัวใจมันดีต่อการบำรุงหัวใจด้วยแล้วเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3ตัวคือเพิ่มขิง
พิ่มใบกัญชาแล้วก็ไปเพิ่มการหลับนอนแต่การนอนที่ดีและอีกตัวหนึ่งเพิ่มจำได้แล้วถ่ายรูปไปก็ปลื้มมากเลยที่เรามีการพัฒนาขึ้นแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่ตำรับยาโบราณเราเนี่ยเอาเกสรทั้ง5เนี่ยแล้วมาแทนเป็นซองนะฉีกแบบชงน้ำร้อนเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยสุดยอดแล้วก็ตรีผลาเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปเครื่องอะไรให้มากมายอ่ะแค่3อย่างแค่ไข่ป้อมคุณก็จะบำรุงธาตุอ่ะดีมากเลยอ่ะแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็มันก็เกิดความโลภแม้ท่านฉันยังถ้ายังอยากได้ซับนะนั่นนาทำดีกว่านาทำแต่ก็อุดหนุนเขานะคะสนุกมากเลยอ่ะงานนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะญาติธรรมสายธรรมที่ยังคิดว่ายังหวังทั้งโลกแล้วก็พึ่งตัวเองด้วยไม่ได้เป็นทาสในทุนใครเราเป็นทาสตัวเองเราเป็นเจ้านายตัวเองแบบที่แนนนี่ทำเมื่อวานในจากรายการโลกิยะสู่โลกุตระนั่นสุดยอดแล้วก็เป็นขอแชร์กิเลสตัวเองประมาณนี้เจ้าค่ะก็ขอสมาธิเพื่อจะได้ลบความกรีดดีแต่กล้าแต่กล้าตรงเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเราตะกราบไปให้คนอื่นหรือตะกราบเพื่อตัวเองเล่าอะไรนี้เราก็คงตุ๊กอาจจะมาไม่ใช่ตะกราบเพราะอยากจะได้กระตังจากสิ่งเหล่านั้นหรอกอยากจะเอาไปเผยแพร่เยอะๆอะไรพวกนี้นะซึ่งไม่เป็นไรหรอกแต่มาว่าคนเราก็ต้องมีแรงกระตุ้นในสิ่งที่ดีนะแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่พระครูส่งเสริมอาหารกับยาเนี่ยยารักษาโรคกับอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่ควรส่งเสริมไงนั้นถ้าประเทศไทยใช้แผนไทยเยอะๆพึ่งตัวเองได้ก็จะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้มหาศาลประเทศไทยก็จะดีขึ้นแล้วก็สุขภาพคนไทยก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าใช้แต่การรักษาอย่างเดียวแผนไทยนี่เขาเน้นการป้องกันนะพวกธาตุ4อะไรพวกเนี้ยก็จะมีวิธีการป้องกันหรือเป็นน้อยๆแล้วก็รักษาได้ทันเป็นการปรับสมดุลในร่างกายไม่เสียหายหรอกแต่ไม่ได้ไปโลภแบบมันขายไม่ได้แพงล็อกไอ้ยาเนี่ยนะหมอแตงไทยเนี่ยมีนโยบายเลยทางบ้านลาดเนี่ยรักษาฟรีนะแต่ค่าอยู่ค่ายาอะไรก็จะมีบ้างแต่ว่าไม่ให้ค้ากำไรจากสิ่งเหล่านี้เหมือนข้าวอ่ะข้าวนี่ต้องเป็นของที่แบ่งปันกันกินยาก็เหมือนกันคนจะตายแล้วคุณยังขูดรีดเขาอีกคุณเอามาหีดโหดร้ายขนาดคุณอ่ะไม่ไหวอ่ะนะคนเขาเดือดร้อนมันทุกข์อยู่แล้วมันต้องฟรีมันต้องอบอุ่นมันถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเถอะอาตุ๊กทำเถอะเผยแพร่ไปเลยอาตมาเชียร์ตีปี๊บเชียร์เย้ขอบคุณยกท่านที่ให้สมาธิปีจ้าค่ะเชิญท่านชิงโชคท่านต่อไปอ้าวสาธุอ้าวเราเหลืออีก2ท่านแต่ว่าเวลาเราใกล้59แล้วนะอาสินพูดจะอะไรหน่อยไหมเห็นว่าจะอะไรเข้ามาตั้งแต่แรกครับป่าอะไรสักอย่างเห็นพยายามนำเสนอภาพเปิดไมค์ไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เขาโฮสต์ปิดไปแล้วครับเป็นไรก็ไม่มีอะไรครับหมดเวลาพอดีผมจะส่งข่าวเรื่องกิจกรรมของกลุ่มมีสมณะมา2รูป4รูปนะครับเดี๋ยวรายงานข่าวที่วังจันทร์ใช่ไหมครับวังจันทร์เนาะครับวังจันทร์มึงสามีสมณะมา4ตอนนี้มีท่านทองแท้วิญญาณโลมาแล้วท่านไปให้เหรอท่านพ่อผองไทยรัตนปุญโญมาเลยตอนนี้ท่านชิตามาลงไปได้มาเมื่อคืนมาคารวะอีกก็จะมีการจัดงานวันร้อยอายุครับร้อยอายุของอดีตในอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งเป็นญาติธรรมเก่าแก่คือมีบ้านอยู่ที่ปฐมโศกแล้วก็ขอบคุณกับกลุ่มบางกันก็จะมีกลุ่มหลายท่านแต่รู้สึกว่าวันนี้ก็ขาดไปเยอะโดยเฉพาะในซูมนี่ก็มีนามีแสงเพชรมีแจ๋วผงอากาศมีลุงแดงมีลือชาเนี่ยยังติดต่อมาว่าไม่ได้แสงเพชรก็บอกมาไม่ได้ติดธุระสินพุทธไปถ่ายคลิปมาหน่อยอายุ100ปีเนี่ยทำไมอายุยืนยังไงเนาะนี่102เดือนครับท่านไปถ่ายคลิปมาให้หน่อยเอาเสียงดีๆหน่อยนะเอากล้องใกล้ๆคนหน่อยนะตอนนี้ทีมสื่อจากศรีษะมาหลายท่านแล้วเดี๋ยวทำเฮ้ยบอกทีมสื่อทำสกู๊ปให้อาตมาด้วยครับผมได้ครับอายุยาว102เดือนครับท่าน102เดือนนายวิสิทธิ์วิสานนท์นะครับเป็นญาติธรรมเก่าแก่หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะถ่ายภาพไว้เยอะนะเดี๋ยวมีอะไรจะเสนอพรุ่งนี้นะครับครับถ่ายภาพไว้
อาแดงพรุ่งนี้ต่อเนาะอาแดงนิมนต์ท่านเทศสรุปอีกครับหมดนำมาก็เสริมเรื่องงานเหมือนกันเราก็จะมีค่ายครั้งต่อไปนะวันที่14 15 16กรกฎาคมค่ายออนไลน์เนี่ยชื่อค่ายว่าอะไรนะเพิ่มพูนเสียสละอะไรจะเข้าจะบรรลุยังไงจะเข้าสู่แก่นวิมุตติใช่ป่ะถูกป่ะประมาณนี้นะมาเตรียมตัวแล้วก็ที่ว่าเป็นกรรมฐานของพวกเราเมื่อกี้พูดกันถึงเรื่องว่าอะไรนะพี่ปุญญมนุษย์พูดบอกอาจารย์หมอเขียวว่าถ้าเราให้ก็จะเบาถ้าคิดจะเอาก็จะหนักอย่างนี้มาสอดคล้องกันนะเพิ่มพูนการเสียสละการเสียสละก็คือให้นั่นเพิ่มพูนเสียสละเข้าหาแก่นวิมุตติวิมุตติแปลว่าแก่นสารนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคู่กันอ่ะยิ่งให้ไปยิ่งได้มาเราให้เราก็จะได้ธรรมะอันนี้วิมุตติก็คือหลุดพ้นปลดปล่อยปลงวางอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้เราจะได้มาก็คือเนี่ยสละออกไปมันไปพร้อมๆกันคู่กันแล้วก็ชีวิตนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มต้นด้วยการให้การทานทานที่เป็นข้อแรกของอะไรมงคลนะธรรมาทิฏฐิธรรมาทิฏฐิข้อแรกการให้การทานแล้วก็เป็นอะไรบุญกิริยาวัตถุข้อแรกนั่นนั้นเราก็ทุกขณะทุกเวลาตื่นเช้าขึ้นมาอะไรวันนี้มีอะไรจะสละจะให้อะไรโดยเพราะสละกิเลสเนี่ยสุดยอดดีที่สุดเราก็จะพบวิมุตติได้ตรงได้เร็วถ้าคำนึงถึงว่าอันนี้จะสละกิเลสอะไรทำยังไงถึงจะสละกิเลสตัวนี้ได้ตัวทุเรียนพูดกันเยอะงานทุเรียนจะทำยังไงเมื่อวานพระครูก็อธิบายคุณจะกินทุเรียนได้ก็ต้องแบบผ่าต้องปอกเปลือกออกก่อนแกะเปลือกออกก่อนกิเลสภายนอกทำก่อนจะวิมุตติได้เนี่ยก็ต้องเนี่ยต้องละกิเลสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้ได้ก่อนกิเลสภายนอกที่เราสัมผัสอยู่ซึ่งพวกเราเนี่ยก็เห็นเอาจริงเอาจังทำอยู่เรื่องกินเรื่องใหญ่ถ้าเราปฏิบัติได้ก็เรื่องอื่นก็สบายเมื่อเช้านี้มีข่าวเพื่อนป่าไม้ด้วยกันคนหนึ่งเขาโรงพยาบาลเขาบอกหอบแค่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาก็อะไรเส้นเลือดหัวใจตีบมาก็เลยให้กำลังใจไปว่าให้ไปบอกคนที่เขาป่วยอยู่เนี่ยที่โรงพยาบาลว่าให้วางใจอย่าไปห่วงอะไรและปลดปล่อยตรงวางทำใจสงบมันต้องกระวนกระวายถ้าใจเราสงบได้ก็จะไม่ทุกข์ยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นร่างกายมันจะเป็นไปยังไงปล่อยหรือว่าญาติมิตรทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องกังวลใครจะเอาไปอะไรนั้นใจก็จะสงบสบายแล้วไม่ทุกข์ใจละเหมือนกันทุกคนเราต้องพากจากกันทั้งนั้นนะมีบุตรลัดขามีบุตรรัดคอมีทรัพย์รัดขาสามีภรรยารัดมือทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยต้องปลดต้องปล่อยต้องปลงต้องวาง
เราก็จะพ้นทุกข์เข้าสู่วิมุตติได้ในที่สุดอ่ะอนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดขาดเกินเกินเจริญในธรรมนะกราบขอบคุณนมัสการขอบสมณะค่ะขอบคุณค่ะบุญญาธรรมท่านท่านชนะขอบคุณสมณะกับญาติธรรมทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุ